บิ่งอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอตื่นมีตื่นดังด้วยกันก็คือมาต่อยอดให้มันเป็นขึ้นไปเรื่อยๆเราเคยทำแบบนี้มาเราไม่ได้อยู่ที่คาแรคเตอร์ลำไยร่องเดียวแต่พอมาจุดคาแรคเตอร์เอนเตอร์เทนเนี่ยเราจุดติดเราก็ต้องเขาเรียกว่าลำไยก็เลยเป็นเบอร์หนึ่งของค่ายเป็นเบอร์เลี้ยงค่ายน้องมองขาดเหมือนกันว่าความดังเท่านั้นจะเปลี่ยนชีวิตความลำบากเราลำไยขายลูกกระบอกเม็ดกระบอกที่เอามาคั่วแล้วคันๆคอนะลำไยแม่ต้องไปซื้อที่ตลาดปากคลองตลาดแล้วมาคั่วแล้วลำไยต้องเดินขายกับยายภาพทรงจำของความลำบากของการหาเงินลำไยถึงรู้จักคุณค่าของเงินแล้วก็ไม่ได้ไปสู้รุ่ยสู้ร่ายของค่ายเมื่อ8ปีแล้วไปดูไปเจอในงานเลี้ยงงานหนึ่งผมเป็นก๊อปปี้โชว์ผมไปร้องเพลงเป็นก๊อปปี้โชว์ด้วยความเคารพพี่เท่งเถิดเทิงออสแอร์ผมเป็นเท่งเปิดเปิงผมก็จะไปร้องในบทของผมก็คือไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปกับพี่แล้วสบายแล้วพี่พาไปกินตับตอนนั้นกำลังนะแล้วก็ลงจากเวทีมาลำไยก็นั่งอยู่เสื่อผืนหนึ่งน้องชื่อสุพรรษาเวชกามาก็เลยเอาแล้วร้องเต้นได้ร้องเพลงพอได้สนใจที่จะให้อาจารย์แต่งเพลงให้ไหมเพราะอาจารย์เป็นนักแต่งเพลงนะอาจารย์แต่งเพลงหลายเพลงตอนนั้นลำไยประมาณ16ปีร้านลาบเป็ดยโสอะไรแถวพานนกเนี่ยนะครับก็เลยไปคุยกันก็เซ็นสัญญาใบเดียวเราก็ตั้งชื่อก็ถามว่าตอนนั้นอาจารย์ตั้งชื่อไว้3ชื่อก็เอาไปใช้แล้วล่ะลำยองหนองหินห่าวนี่อาจารย์ตั้งชื่อให้น้องลำยองเอาผัวไปเทิร์นนะครับก็ไปค่าใหญ่แล้วก็ดีใจกับน้องแล้วก็เมรีหนองหินใหญ่ลำไยไหทองคำผมตั้งชื่อไว้3กับอีกชื่อนึงที่อาจารย์เพิ่งตั้งขึ้นเมื่อกี้นี่พอเห็นเราเด้งดีก็เลยเอาเด้งดีไว้ข้างหลังอะไรมันจะเด้งดีสำเพ็งสำเพ็งเด้งดีลำไยเลยขำว่าอาจารย์ทั้งนั้นหนูเอาแค่ลำไยไหทองคำดีกว่าถ้ามันสำเพ็งเนี่ยมันจะโหดเกินไปอีสำเพ็งอาจารย์จะปั้นลำไยให้สุดติ่งเลยพูดง่ายคือให้สุดความสามารถที่มีไม่ได้คิดว่าจะเป็นค่ายใหญ่ตอนนั้นยังไม่ชื่อค่าย YouTube ยังไม่เปิดการมองเห็นเลยยังไม่มีรายได้อะไรมาเลยก็แค่เป็นผู้จัดการนักร้องแล้วก็พานักร้องเข้าค่ายแล้วก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวไปกับนักร้องนั่นคือความฝันสูงสุดของคนปั้นนักร้องทำเพลงตอนนั้นยังไม่โดนครับ3เพลงแรกก็ไปก็พี่โชว์อย่างเดียวก็ไปก็พี่โชว์สมมติว่าค่าตัวก็พี่โชว์ก็ได้คนละ 2,500 แต่ก่อนลำไย2ค่าตัว250มาได้จังหวะเพลงสาวขาเลาะอันนี้ตาบ่มีแหนมบ่รถคันบักใหญ่นี่เสียงกระดังหูหนวกสติใช่ๆครับก็ได้จังหวะเพลงที่มาจากลาวมาจากลาวพอดีแล้วก็ทําเพลงน้องที่แต่งเพลงน้องอามก็แต่งมาดีแล้วก็เราก็พูดง่ายคือโซเชียลมันเปิดด้วยตอนนั้นคือเหมือนวันที่เราจะออกรายการทีวีครั้งแรกเราไม่มีค่าแม้แต่แท็กซี่ดราม่ายกขาสูงแล้วก็เอาเป็นข่าวนะครับตอนนั้นก็ยังมีเพลงดังไปแบ็คกิ้งแท็กธรรมดาก็ไปเต้นร้านคาราโอเกะร้านสวนอาหารธรรมดาที่นี้มีนักข่าวญี่ปุ่นคนหนึ่งมีกล้องวิดีโอมาถ่ายเป็นวิดีโอไว้แล้วเขาก็เบรกตอนลำไยยกขาสูงเหมือนบัลเล่เขาก็เลยบอกว่าลำไยนี่เตะขาสูงวันเดียวที่ลงเฟซทีนี้ตอนนั้นเราเล่นเฟซยังไม่เก่งเป็นข่าวก็เลยมีกระแสขึ้นมาแล้วทีนี้ตกใจตกใจตกใจดังเพราะเขาบอกนายกด่าลำไยโซเชียลมันแรงท่านนายกมีอะไรที่จะมีมาตรการในการควบคุมสื่อโซเชียลยังไงไม่ให้มีการพฤติกรรมเอาอย่างแล้วตอนนี้ที่เป็นพฤติกรรมรุนแรงแล้วเนี่ยก็มีศิลปินคนหนึ่งที่แต่งตัวไม่เหมาะสมแล้วก็ท่าเต้นไม่เหมาะสมนายกก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่วันรุ่งขึ้นนักข่าวพี่ๆสื่อก็เลยว่านายกด่าลำไยว่าลำไยต่อว่าลำไยทีนี้แหละเราก็เลยเป็นกระแสขึ้นมาทีวีนักข่าวก็เลยเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้ก็ไปตลอดสิ่งแรกตอนนั้นไม่ได้อ่านว่าต้องต่อยอดความดังด้วยดราม่าคิดแต่ว่ารีบขอโทษแล้วก็น้อมรับพร้อมแก้ไขเพราะเบอร์ใหญ่ของประเทศก็คือท่านนายกคอมเมนต์มากระทรวงว่าทำให้ปรับปรุงการแสดงไม่เป็นคนแถหรือเป็นคนก้าวร้าววันที่มีข่าวยังทำจมูกอยู่เลยวันนั้นได้โควต้าทำจมูกทำหนึ่งแถมหนึ่งที่ยังทำวันที่มีข่าวนายกคอมเมนต์นั่นแหละท่านนายกคอมเมนต์มาปุ๊บก็ไปทำจมูกเสร็จวันนั้นกระแสดังมากแล้วต้องไปออกรายการก็นั่งแท็กซี่มาพอนั่งแท็กซี่มาปุ๊บก็ข้อกระจกไอ้เราก็ลืมว่าลูกสาวเราไปทำจมูกมาเราก็ตกใจอยู่แล้วก็ตอนนั้นก็มีรถกระบะผมก็มีรถกระบะอยู่ก็มาขอรูดคุณผมว่าอาจารย์ขอค่าแท็กซี่หน่อยค่ะคือลำไยก็มาขอค่าแท็กซี่ตอนนั้นเราก็ลำบากดู
ดีนะเรามีเงินอยู่300แล้วแบบเท่าไหร่300ค่ะเออเอาไปหมดเลยคือเหมือนกับวันที่เราจะออกรายการทีวีครั้งแรกอ่ะเราไม่มีค่าแม้แต่แท็กซี่แล้วก็ต้องมาแบบสภาพแบบว่าหมอให้พักแต่ยัยต้องมานะลำยัยต้องมาดิบ่มาบ่ได้ดิเฮาสิบ่ดังดิเร็วๆเลยอ่ะจังหวะโอกาสนี่เฮาต้องดังแน่นอนเลยเนี่ยเร็วๆๆๆมาลำยัยก็นั่งแท็กซี่มากับแม่มาเคาะกระจกออกรายการมาปึ๊บก็ต้องมาออกงานวัดที่สายไหมแล้วลำยัยก็เป็นเกสเขาต้องเอาลำไยให้ขึ้นได้แต่ลำไยไม่อยากขยับทีนี้ไม่ได้ถ้าลำไยดังขนาดนี้แล้วไม่ขึ้นแล้วผมขึ้นป้ายแล้วเราก็ต้องขอใช่ขึ้นก่อนสัก3เพลงก็ได้อาจารย์ดังมันจะขยับนะอ๋อร้องไปเลยขยับไม่ขยับเข้าไปทำใหม่ทีนี้กำลังร้องอยู่ดีพี่ประจักษ์อาจารย์ขอให้ลำไยมาโชว์ตัวให้หน่อยหนูให้ 5,000 เลยหนูให้ 5,000 เลยพี่ก้อยอีสานลำเพลินเลยต้องร้อง2ที่จมูกผมว่ามันเคลื่อนตั้งแต่ตอนบนเลยละคือต้องมาซ่อมจมูกใหม่อีกกี่ปีไม่รู้ค่อยได้ซ่อมจมูกใหม่เกือบจมูกเบี้ยวพี่ก้อยให้เรา 5,000 เลยนะเราไม่เคยมีค่าตัว 5,000 เอาไว้ก่อนมั้ยเพราะว่าจะร้อง5ว่าจะร้องสัก3เพลง 5,000 เขาขออีกร้องไป7-8เพลงเพราะมันได้ติ๊บเยอะวันนั้นเลยได้เป็นหมื่นคำว่าลำไยไหทองคำก็คือเป็นชื่อส่วนตัวเฉยๆไม่ได้คิดว่าจะเป็นค่ายก็คิดว่าพอตั้งชื่อได้ชื่อแล้วก็พาเล่เข้าค่ายคิดแค่นั้นแต่จังหวะนั้นค่ายใหญ่ก็ยังมองไม่เห็นศักยภาพลำไยก็คือว่าแต่ละค่ายก็มีเบอร์ใหญ่ของแต่ละค่ายอยู่ก็เลยร่องนี้ก็ยังไม่แน่หน้าว้าวอะไรเงี้ยเราก็เลยจังหวะนั้นเป็นค่ายเนี่ยพอรับงานอีเวนต์เสร็จพอรับงานอีเวนต์เสร็จมันต้องมีการเสียภาษีที่ถูกต้องไม่เหมือนกับเรารับงานบัตรเขามาจ้างในนามค่ายแล้วเราเป็นค่ายได้แล้วนี่หว่าเขาก็บอกว่าเอานี่อยู่ค่ายไหนก็ค่ายไหทองคำไปเลยไปนามสกุลลำไยมันก็ไหทองคำเลยก็เลยไปจดบริษัทก็เลยว่าไหทองคำน่าจะเป็นทรัพย์สินสลิงคานที่คนอีสานมีเงินเยอะก็เอาไปใส่หายไว้แล้วก็ไปฝังดินไว้ให้ลูกให้หลานแล้วค่อยบอกพินัยกรรมว่าหายอยู่ใต้ต้นมะม่วงต้นนี้นะอะไรประมาณนี้ก็เลยใช้คำว่าหายทองคำเป็นคำแห้งคู่เวอร์ต่างๆที่ลำไยร้องแล้วมีกระแสอย่างเพลงของแท้อย่างเพลงบอกครับไม่กล้าบอกผัวอะไรซึ่งเราไปขอใช้ลิขสิทธิ์มาอย่างเงี้ยแต่พอยูกี่ร้องปุ๊บเขาก็เกิดการเปรียบเทียบซึ่งวงการทั้งประเทศเนี่ยรถแห่หรืองานคอนเสิร์ตในผับในอะไรต่างๆเขาก็ร้องเหมือนกับลำไยร้องนั่นแหละเขาก็จะคิดว่าหรือว่าประจักษ์ชัยอาจารย์ประจักษ์ชัยคิดอะไรไม่ออกก็คิดแต่ร้องเด้งเด้าเด้งเด้าเด้งเด้าอย่างเดียวถ้าเป็นหนังก็เป็นหนังซาดิสตบจูบอย่างเดียวคือมันไม่ใช่คือระวังผมเป็นโปรดิวเซอร์ผมย่อมมองเห็นว่าอินดี้เนี่ยผมก็เป็นอินดี้แท้มาก่อนแต่ทีนี้พอเรามาจุดร่องเอนเตอร์เทนติดเราก็ปั้นเยอะนะครับก่อนหน้านี้เราก็มีอดีตมันเคยพังปัจจุบันมันเคยกลัวบ่ได้สัวนะครับเนี่ยผ้าขม้าพาดคอใส่รองเท้าหุ้มข้อนะครับใส่เสื้อผ้าเสื้อมอห้อมเราเคยทำแบบนี้มาเราไม่ได้อยู่ที่คาแรคเตอร์ลำไยร่องเดียวแต่พอมาจุดคาแรคเตอร์เอนเตอร์เทนเนี่ยเราจุดติดเราก็ต้องเขาเรียกว่าลำไยก็เลยเป็นเบอร์หนึ่งของค่ายเป็นเบอร์เลี้ยงค่ายเป็นเบอร์สร้างค่ายคู่กับอาจารย์ประจักษ์ชัยเพราะว่าเป็นคู่บารมีก็ว่าได้แล้วคนต่อมาก็จะเป็นคู่ต่อยอดบารมีเขาเรียกว่าพูนมีด้วยกันคือตื่มมีตื่มดังด้วยกันก็คือมาต่อยอดให้มันเป็นขึ้นไปเรื่อยๆใช่เอนเตอร์เทนไม่จำเป็นต้องเด้าเหมือนกับพี่ลำไยการเดินไปใช้เสน่ห์ความสวยงามพูดก็ได้แล้วก็ไปจับมือแล้วก็เซลฟี่น่ารักทุกคนว่าไงทุกคนขอเสียงคนมากับเพื่อนไม่ได้มากับแฟนเสียงอยู่ไหนน่ารักทุกคน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 เหมือนกันฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นแต่ใครก็มาจะใส่ชุดก็เหมือนจะเป็นกระโปรงกางเกงสั้นปุ๊บก็เด้งก็เด้าเหมือนกันทุกคนก็มันก็จะเหมือนครับหาตัวเองให้เจอแล้วภาษาของเราหน้าเวทีก็ต้องภาษาเขาเรียกว่ามุกสดก็ต้องมีมุกสดที่ต้องเก่งคิดไวแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้มุกล็อกคือซ้อมกันที่ศัตรูกับเพื่อนมุกสดคือไปหยิบเล่นหน้าสดว่าพี่คนนี้เล่นแบบไหนพี่คนนี้ใส่หมวกสีนี้เข้ากับเราเป็นเลกเก้เป็นสกาเขาเต้นไหมเขาเป็นทรงพัมทรงพับอะไรก็แล้วแต่เราก็หยิบเล่นได้นี่คือมันสอนกันไม่ได้มันเขาเรียกว่ากลืนและมีตัวตนที่ชัดเจนทุกคนก็อย่างน้อยเวลาไปเล่นเอ็นเตอร์เทนก็ต้องมียายแลมเอื้อนอ้ายในเด้อย่ำเธอมีแฮงใจสิเพเจ็บตรงนี้เด้อเดียงดางสาขาเลาะไม่ใช่คำว่าเรียนแบบมันจะดูแบบไม่น่ารักใช้คำว่าเดฟโพเลนคือมีคนนี้เป็นไอดอลแต่ไม่ได้ก๊อปปี้มาทั้งหมดความเป็นมืออาชีพผมเรียนรู้มาจากที่ผมจับพัดจับผูมาผมเป็นมวยสมัครเล่นมาผมโนเนมาแต่วันนึงผมจั่วติดผมสำเร็จ
สิ่งที่ผมจะต้องใช้งานใช้บริการคือมืออาชีพคือคนที่เป็นมืออาชีพเท่านั้นเพราะเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องการทำงานกับมืออาชีพความผิดพลาดจะน้อยที่สุดคือเขามีความเป็นแมสอยู่แล้วอาชีพของเขาตัดต่อทำดนตรีเรียบเรียงแต่งเพลงเขาจะไม่เอากากมาให้เราเพื่อที่จะลบคำสบประมาทคำคอรหานินทาว่าคนก็มองว่าถ้าหมดสาวขาล้อเพลงเดียวก็จบแล้วไม่เกิน2ปีเราก็มาได้เพลงเดือเดียงด่างแค่คนคุยใจสิเพสาธุหลายเพลงมากนะครับที่เป็นเพลงหลักร้อยล้านก็ถือว่าเราก็ลบคำสบประมาทยิ่งผ่านไป8ปีลำไยเซนยาต่อกับเราอีกนะครับระยะเวลาการใช้งานและสปีดของการทำงานของลำไยเนี่ยวันละ 2-3 งานเนี่ยกำลังยังไปได้อยู่ลำไยอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะลำไยมีความอดน้อมมีความกตัญญูแล้วไม่คิดการใหญ่ถ้าระดับลำไยไม่เปิดค่ายเองหรอครับแบรนด์ของไฮทองคำมันแข็งแรงแล้วผมก็จะเลือกเอาเฉพาะเขาเรียกว่าสกรีนคนที่พร้อมที่จะเป็นเพชรที่ให้พี่หนึ่งไม่เป็นน้ำที่เต็มแก้วถ้าเป็นน้ำที่เต็มแก้วละลายพฤติกรรมละลายพฤติกรรมทั้งนักร้องละลายพฤติกรรมทั้งผู้ปกครองต้องละลายพฤติกรรมแม้แต่ผู้จัดการส่วนตัวจะเป็นพี่เป็นญาติเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มาเดินตามก้นนักร้องผมต้องบอกเลยรับได้นะถ้าผมสอนรับได้นะถ้าผมบอกถ้าบอกไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ว่ากันนะผมไม่รับผมเสียเวลา365วันถ้าคูณวันละ2งานตกไปที่770งานเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นในบางวันเราขอแค่1งานจะไม่ให้ลำไยถึง2งานก็เท่ากับว่าที่จะไปต่างประเทศวันที่28สิงหาถึงวันที่10กันยา67เนี้ยไป9ประเทศฟินแลนด์นอร์เวย์สวีเดนฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันมิถุนาถึงวันที่18มิถุนา68ไปที่บราซิลนะครับไปที่บราซิลนะครับออสเตรเลียกับอเมริกาต้องเป็น69แต่ออสเตรเลียน่าจะเป็น68ได้อยู่ทำเพลงไว้เพื่อที่จะตอบโจทย์กับการที่จะเดินสายในต่างประเทศครับพอกระแสมาอย่างนี้เริ่มมีเพจเริ่มมีในเฟซต่างๆในโซเชียลเนี่ยเรียกร้องว่าลำไยน่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองได้แล้วไม่ว่าจะเป็นทางย่านแจ้งวัฒนะหรือบางนาหรือแถวๆ RCA เราไปดูว่าเราจะจุคนประมาณ 3,000 ถึง 5,000 คนหรือ 10,000 คนเราจะในอินดอร์หรืออะไรก็กำลังจะจัดเตรียมแล้วก็ที่สำคัญคือวันและคิวลำไยตัวนี้แน่นน่าจะอยากจะมีภายในปลายปีนี้ด้วยแต่ว่าถ้าคิวไม่ได้น่าจะไม่เกินมีนาคิวมีนาใช่ครับ